สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะคุณผู้ชมคะอยู่กันในไมน์คราฟต์ออชิโรดเวอร์ชั่น 1.19.9 ในมิวเวิลด์ซีซั่น 3ค่ะนี่คือห้องอะไรคะเป็นฟาร์มอเมทิสต์ค่ะที่เราทำไว้ทำไมมันยังไม่เก็บเกี่ยวนะอีก14ไม้อ่ะก็จะเก็บเกี่ยวแล้วเฮ้ยมีสลามด้วยไม่ใช่มันโตแล้วเหรอคะส่วนใหญ่มันโตแล้วนี่นาสั่งเก็บเลยดีกว่าค่ะเช่นนั้นเอาไม้ออกมาเอ๋ยังไม่นับยังไม่เก็บ40ไม้ยังไม่เก็บค่ะแปลว่ามันต้องวนจากทางนี้ไปทางนู้นอีกรอบหนึ่งสิเฮ้เก็บแล้วค่ะแต่ทำไมตรงนี้ไม่เก็บตรงนี้ไม่ได้เอาพิทันมาวางค่ะโอเคเห็นแล้วตำแหน่งนี้ไม่เป็นไรค่ะเราก็สกิปมาเลยฟาร์มอเมทิสต์แบบออโต้ค่ะใช้การนับเวลาดูสิเฮ้ยกำลังมากำลังมาแต่ข้างๆกันเนี่ยมันก็มีแหล่งอเมทิสต์อีกแหล่งหนึ่งนะตรงนี้ค่ะเราก็มานั่งเก็บนั่งสกิปเอาได้เอ้ยแบบนี้ก็ดีมันก็ฟาร์มได้ง่ายเหมือนกันไงค่อยๆไประวังตาอเมทิสต์นะห้ามทำลายค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่งอกต่อเอาล่ะลงมาดูสิเสร็จแล้วยังคะตรงมาหมดแล้วรับมาเลยอ้าวเอาไปไม่หมดไม่เป็นไรค่ะเอาไปให้ได้มากที่สุดมันอัดบล็อกได้ไหมอัดได้ค่ะแล้วย่อยคืนได้ไหมไม่ได้โอ้โหเลวร้ายค่ะก็ต้องกดไปแบบนี้สินะอันนี้คือทางขึ้นใช่ไหมเอ๊มันขึ้นทางนี้ใช่ไหมมันโดดขึ้นยากค่ะวางบล็อกนิดนึงแต่ขึ้นง่ายๆเลยโอ้โหเมื่อกี้เข้ามาแล้วได้เสียงอ๋อเสียงชาวบ้านตรงนี้ไงล่ะเอาล่ะตรงนี้เป็นบ้านเก่าเราค่ะเราต้องไม่อยู่ตรงนี้มิวแค่แวะมาเอาอาเมทิสต์เฉยๆแล้วก็มาเดินทางต่อกันในเนเธอร์ค่ะหลายพันบล็อกกว่าจะถึงจุดมุ่งหมายของเราไปกันค่ะไปกันยาวๆเลยมาถึงแล้วค่ะ 1.19 ป่าใช้เลนโกงกลางแล้วก็กบวาร์ปเข้าประตูแล้วเราก็มาถึงตอนคืนสวัสดีจ้าต้องล่ามไว้ค่ะเดี๋ยวหายขอหนึ่งตัวเอาไว้ทำพันค่ะที่เหลือนั้นก็ยังไงก็ได้แหละขอไปเช็คตรงนู้นก่อนตันหนูของเรายังอยู่ไหมเอ้ยยังอยู่นู่นไงกำลังบินไปบินมาค่ะคือที่ห่วงอ่ะกลัวว่าเวลาต้นไม้โตอ่ะเขาจะทับพวกอัลเล่ค่ะตายจนหมดอ่ะอย่างนี้ทราบค่ะน้อนตัวน้อยของเราชอบเสียงดนตรีมากเวลาเขาได้ยินเสียงเพลงเขาจะเต้นค่ะโอ้โหส่วนเจ้าแฟนทอมไม่ต้องมาไหนๆดูดีน่ารักในวันนี้ค่ะหมิวจะมาหาเสียงเพลงหลายๆเสียงค่ะให้กับเจ้าอัลเล่ของเราแล้วกันเรียกได้ว่าจะหามันทุกเสียงเลยค่ะเอ้ยเก่งเอลก็เล่มตบมันลูกเงี้ยวเขาบอกว่าตบไม่ถึงค่ะตบมันแล้วเอ้ยนั่นแหละมีไอรอนโกเลมอยู่ชีวิตก็ดีเอาล่ะสิ่งของที่ต้องใช้ไม่ยากค่ะหลักๆมันมีแค่นี้แหละก็คือแท็บดอกค่ะแล้วก็มีบล็อกกระจกแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้ที่มอนเตอร์เกิดได้ค่ะกับฮอปเปอร์อีกจำนวนหนึ่งข้อมูลในวิกิบอกว่าคีเปอร์ค่ะจะวิ่งหนีแมวในระยะ6บล็อกตัวนี้เลยค่ะฟาร์มในรอบนี้เราจะไม่ใช้น้ำแต่เราจะใช้แมวค่ะในการบังคับคีเปอร์มายังจุดฆ่าเอ้ยมันก็ต้องใช้น้ำอยู่ดีนั่นแหละโอเคเอาเป็นว่าโดยหลักๆแล้วจะหลีกเลี่ยงการใช้น้ำแล้วกันค่ะคีเปอร์ตกจากที่สูงได้สูงสุด24บล็อกค่ะก่อนที่เขาจะตายนั่นหมายความว่าเราควรให้คีเปอร์ตกมาประมาณสัก20บล็อก23บล็อกกำลังพอดีเนาะก็คือประมาณ20ถึง23บล็อกค่ะแต่ถ้า24บล็อกเดสมอลเลเราไม่ต้องการอย่างนั้นแต่เราต้องการที่คิปเปอร์ตายให้ไวที่สุดก็20บล็อกแล้วกันความสูงค่ะแล้วจากข้อมูลในส่วนนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าคิปเปอร์ค่ะถูกฆ่าด้วยสเกลตันสเตย์หรือว่าวิทเทอร์สเกลตันที่ใช้ธนูวิทเทอร์สเกลตันที่ใช้ธนูค่ะเขาก็จะดรอปมิวสิกดิสเหมือนกันหรือว่าถ้าพวกสเกลตันค่ะยิงธนูใช่ไหมไปจุด TNT ระเบิดค่ะเราก็จะได้มิวสิกดิสเหมือนกันโอเคเราจะใช้หลักการนี้แหละในการหาแผ่นเพลงมาให้เจ้าน้อนอัลเล่ของเราแล้วกันค่ะแพลตฟอร์มที่อยู่ทางนี้ค่ะก็เต็มแล้วที่เราเหยียบก็มีสิ่งก่อสร้างแล้วตรงนู้นก็มีสิ่งก่อสร้างแล้ว
เหลือแค่ตรงนู้นค่ะแพลตฟอร์มเดียวที่ยังว่างอยู่ฟาร์มก็จะสร้างตรงนั้นแหละนั่นคือเสาค่ะที่มีความสูง20บล็อกเราได้วางไว้แล้วเริ่มการก่อสร้างเลยค่ะ20บล็อกก็ได้22บล็อกก็ได้23บล็อกก็ได้แต่ห้ามเกิน24ค่ะหรือว่าเท่ากับ24เพราะไม่งั้นคีเปอร์ตกลงไปใต้ทันทีค่ะเอาล่ะพื้นที่ตรงนั้นจะเป็นจุดรองรับคีเปอร์ที่ร่วงลงมาใช่ไหมคะเราทำบ่อก่อนความกว้าง3บล็อกขอบในบล็อกที่4ค่ะเอาล่ะเราเล็งไว้คือโครงสร้างฟาร์มค่ะจะอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีน้ำค่ะพักคีเปอร์ลงมาในตรงนี้เนี่ยแหละคือสิ่งที่เล็งไว้ยังไงล่ะคะ4 5 6 7 8 9ค่ะอย่างที่เรารู้ค่ะเราจะวางน้ำแค่ตรงนี้แหละในการพัดพาคีเปอร์ลงไปน้ำไหลสูงสุด8บล็อกค่ะมิวก็วาง8เพราะมิวไม่อยากจะเอาแผ่นป้ายมากันด้วยความขี้เกียจโอ้โหเกลียดเวอร์ชั่น 1.19.9 มาเห็นไหมคะโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เลยบล็อกหายอีกแล้วค่ะมันก็ไม่ได้ทำอะไรให้เกิดอะไรขึ้นหรอกนอกจากรู้สึกแบบโอ้ลำคาญบล็อกหายอีกแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแค่นั้นเองเงี้ยวนี่มันอะไรกันแฮะเราต้องไปเติมปูบล็อกตรงนี้สิเราต้องปูบล็อกข้างในนี่ค่ะเออปูผิดก็ปูไปอีกแถวหนึ่งเลยค่ะบล็อกออกไปเลยวางขอบผิดค่ะแล้วจากข้อมูลก็บอกคีเปอร์กลัวแมวในระยะ6บล็อกใช่ไหมคะ1บล็อก2 3 4 5 6ค่ะตรงนี้เราจะทำเป็นเครื่องวงกลมที่รัศมี6บล็อกโดยประมาณไม่จำเป็นต้องวงกลมเป๊ะค่ะประมาณวงกลมก็ได้แล้วเรียบร้อยค่ะบล็อกนี้แหละจะเป็นตำแหน่งของน้องแมวบล็อกตรงนู้นก็เป็นตำแหน่งของน้องแมวค่ะตอนนี้เราทำชั้นเดียวมิวตั้งใจว่าคงจะมีสัก5ชั้นก็น่าจะพอแล้วค่ะคุณผู้ชมเห็นแพลตฟอร์มไหมคะ1 2 3 4 5ฝั่งละ5ค่ะแปลว่าเราต้องใช้แมวทั้งหมด10ตัวเอาล่ะนั่นโครงสร้างแบบวางไว้คร่าวๆแล้วค่ะเหลือแต่เก็บรายละเอียดใช่ไหมแต่ตอนนี้มิวว่าเราไปจับแมวกันก่อนดีกว่าแมวจ้าจะอยู่แห่งใดแมวในเมืองเนี้ยมันมีหลายตัวค่ะแต่อย่าบอกนะว่าเวลาที่เราต้องการมันจะไม่โผล่หน้ามาสักตัวเลยปกติเห็นวิ่งพล่านกันในหมดแล้วเนี่ยแมวอยู่ในนี้ไหมไม่มีเอาแล้วไงคะวางแผนสนิทดีแต่ถ้าแมวไม่ให้ความร่วมมือนี่มันก็ไปไม่ได้นะลองมาหาในอุโมงค์ไงใต้กำแพงเมืองจะต้องมีแล้วแหละแมวนิ่งสนิทไม่มีมันไปอยู่ไหนของเขาเนี่ยออกไปอยู่นอกเมืองแล้วเหรอไม่มีแมวใช่ไหมมาหาแมวในหมู่บ้านใหม่ก็ได้ค่ะใกล้ๆกันก็น่าจะมีโอกาสมีแมวอยู่นะอย่าบอกนะว่าหมู่บ้านนี้ก็ไม่มีแมวเอ๊เขาจะขัดขวางเราเกินไปแล้วเนี่ยค่ะตอนเห็นก็ไม่ได้จับไว้ยังไงล่ะตอนนี้ต้องการมันก็เลยไม่มาของที่หายากที่สุดคือของที่เราต้องการค่ะไม่มีจริงด้วยค่ะแล้วจากข้อมูลในวิกิค่ะบอกว่าคีเปอร์ค่ะในจาวาดิชั่นสูงแค่ 1.7 บล็อกค่ะกว้าง 0.6 บล็อกก็คือกว้างไม่ถึง1บล็อกค่ะแล้วก็สูงไม่ถึง2บล็อกด้วยซ้ำแต่ถ้าเป็นซอมบี้ใช่ไหมเขาสูง 1.95 บล็อกค่ะเราต้องวางตรงนี้เป็นแท็บดอร์ค่ะเพื่อจำกับความสูงนิดหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบ 0.2 บล็อกค่ะให้พื้นที่ตรงนี้มอนเตอร์ตัวอื่นเกิดไม่ได้ค่ะเกิดได้แค่คีเปอร์อ้าวแต่แมงมุมอะความสูงมันแค่บล็อกเดียวเองนะพี่ใช่ค่ะเราต้องจำกัดไม่ให้แมงมุมเกิดด้วยโหบล็อกอะไรขวางนี่เลยพรมค่ะช่วยคุณได้เพราะว่าแมงมุมนั้นต้องการพื้นที่อย่างน้อย3คูณ3แล้วก็สูง1บล็อกใช่ไหมคะในการเกิดเราแค่จำกัดพื้นที่ค่ะให้มันไม่ถึง3คูณ3ก็พอแล้วโอเคตรงนี้ค่ะ1 2 3นี่คือ3คูณ3อ่ะพื้นที่เต็มมันจ้ะอย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยคือ3คูณ3เราไม่จำเป็นที่ต้องปูพรมทั้งหมดค่ะถ้าปูพรมแล้วม็อบมอนสเตอร์ค่ะมันจะไม่เกิดใช่ไหมเราก็ปูแค่นั้นพอแล้วตรงนี้ค่ะก็เป็น3คูณ3เหมือนกันก็กั้นบล็อกไว้ตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยเออกั้นตรงนี้ไว้ค่ะนี่ก็3คูณ3ก็แค่กั้นตรงนี้ไว้กั้นแค่3จุดแค่นี้อ่ะแมงมุมก็จะไม่เกิดแล้วที่เหลือมันไม่ถึง3คูณ3เพราะตรงนี้ขาด1บล็อกใช่ไหมในพื้นที่นี้ค่ะตรงนี้มันก็ขาด1บล็อกเออ
กันไว้แค่นี้ก็ได้แล้วแพลตฟอร์มเราค่ะเทปดอแล้วก็พรมมันดูง่ายใช่ไหมคะใช่นี่แหละก็แค่วางไปค่ะในทุกแผ่นกั้นหลังคาจำกัดความสูงเจ้าคีเปอร์ตัวร้ายเจ้าได้ตายอย่างช้าๆแน่นอนแต่ว่านะเราก็ยังไม่ได้แมวใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็คงเกิดมาค่ะเพราะว่าก็เห็นเกิดประจำแค่ไม่ได้จับไว้เองเอาล่ะทีนี้กั้นบล็อกเวฟ3x3อันนี้จริงหรือว่าวางระวางตรงนั้นก็ได้นะเออแล้วตรงนี้ใช่ไหมคะพื้นที่3บล็อกก็กั้นตรงนี้ก็ได้นี่เออกั้นอย่างนี้โอ๊ยอุ๊ยตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เหลือ 3x3 มาต้องกั้นนี่ใช่ก็นี่ค่ะ1แผ่น2แผ่น3แผ่นกั้นแบบนี้ก็ได้พอแค่ให้มันพื้นที่แบบมอนเตอร์เกิดไม่ถึง 3x3 ก็พอละได้หมดค่ะตามแต่จะชอบเลยเอาล่ะมาทำจุดค่ากันก่อนอย่างแรกสุดตรงนี้ค่ะต้องเป็นที่อยู่ของเจ้าสเกลตันแน่นอนส่วนฟากนี้ค่ะมิวจะให้เป็นที่อยู่ของไอรอนโกเลมในการล่อให้เจ้าสเกลตันยิงหวังว่าในเวอร์ชั่นนี้เจ้าสเกลตันน่าจะยิงไอรอนโกเลมอยู่นะอย่างแรกที่เราต้องทำค่ะตรงนี้วางป้ายไว้เลยว่าเราจะวางหนามค่ะเวลาสเกลตันยิงธนูผ่านมาจินตนาการนะคะมันจะต้องให้ธนูค่ะเล็งเข้าหาไอรอนโกเลมแต่ต้องไม่โดนไอรอนโกเลมนั่นเองปกติแล้วน่าจะใช้น้ำประมาณ2ช่องค่ะหรือไม่ก็3ช่องเอาล่ะเราเผื่อไว้เป็นน้ำ3ช่องเลยแล้วกันตรงนี้ค่ะวางบล็อกอะไรก่อนก็ได้วางน้ำมาเลยค่ะบล็อกน้ำเต็มเรียบร้อยขุดบล็อกลงไปค่ะให้เป็นน้ำไหลลงไปข้างล่างเลยอุ้ยมีไหลทะลักด้วยไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวจะกั้นอยู่แล้วแหละแบบนี้ค่ะลูกธนูผ่านมาได้แต่น่าจะไม่ถึงไอรอนโกเลมที่จะยืนอยู่ตรงนี้วางบล็อกลงไปวางบล็อกลงไปตะมอนพี่ใหญ่เราเลือกนายเย็บไปเย็บไปเย็บเข้าไปเลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าไปถึงนู้นนะติงเดี๋ยวก่อนจ้าแล้วก็อย่าเดินออกด้วยไปจะอ่ะไปนู้นเลยตัวเองเข้าไปนู้นเออไปยืนอยู่ในนั้นเลยค่ะแล้วเราก็จะปิดบล็อกไปเลยไม่ให้เขาเดินไปยังน้ำได้ไงเอาล่ะมันก็ประมาณนี้กั้นไปให้หมดกั้นไปให้หมดมีว่าเราขยับบล็อกเข้าได้อีกนิดหนึ่งนะเนี่ยเดี๋ยวนะขยับสิหัวชนไหมชนแล้วแต่นี่วางตรงกั้นตรงนี้ได้อ่ะก็วางกั้นด้านในไปเลยคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมคะสิ่งที่เราทำหามานานโอ้ยแมวเดี๋ยวปลานี่แหละว่าแล้วแป๊บเดียวมันก็ต้องเกิดแล้วแมวสนใจปลาหน่อยโอ้หันหลังมาเจอเลยค่ะเฮ้ยมันไม่สนใจปลาได้ยังไงนี่ปลาเลยนะปลานะแมวไปนู่นแล้วเดินเข้าไปใกล้ๆเดินเข้าไปใกล้ๆเฮ้ยแมวมันไม่สนปลาได้ยังไงเฮ้ยมาแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอ้าวตกใจกลัวค่ะเอ้ยเราต้องห้ามเดินถ้าแมวสนใจเราต้องหยุดนิ่งแมวไอ้มาแล้วเอาแล้วแมวอะไรมันตกใจง่ายขนาดนี้แค่หันมันก็ตกใจแล้วเหรอนิ่งเลยนิ่งสุดๆแล้วนะตะบัดตะบัดตะบัดเฮ้ยมิวไม่เคยเดมแมวยากขนาดนี้มาเลยโอ้แค่หันหน้าก็ไม่ได้หรอคะเนี่ยเฮ้ยแมวเดี๋ยวนี้มันจีเนียสขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยวิ่งไล่มันสิมันอยู่ในนี้เลยฮะเอาแมวหายเข้าดงเข้าโอ้ยแมวเอ้ยจะโผล่มาตัวเดียวนี่ไงมาแล้วกอดเอ้ยได้แล้วอ่ะโอ้ยก็จะได้แมว1ตัวไม่ง่ายเลยว่าไงนายพอเทมแล้วก็เชื่องเลยสินะหุ้ยน่ารักมาให้ใช้ประโยชน์ซะดีๆตัวเดียวไม่ได้ค่ะเราต้องการแมว10ตัวขั้นต่ำ
ไม่ทำตามหรอกเรียกว่า10ตัวเป๊ะๆเลยแหละอยู่นี่ไปแล้วรอเพื่อนนายมาก่อนนะได้แมวมา1ตัวก็รู้สึกดีใช่ไหมคะตรงนี้มาแก้กันนิดหนึ่งน้ำไหล3บล็อกเรียบร้อยแล้วคิปเปอร์สูง 1.7 ใช่ไหมมิวจะวางตรงนี้เป็นสแลบกั้นค่ะให้คิปเปอร์ร่วงลงมานี้แต่ห้ามเดินไปหาไอรอนโกเลมที่อยู่ตรงนู้นแล้วก็ห้ามเดินมาหาสเกลตันที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็สแลบกั้นไว้โอเคช่องว่างพร้อมทุกอย่างพร้อมทีนี้ตำแหน่งตรงนี้เหลือเป็นสเกลตันแล้วแล้วก็รอแมวมีมาเพิ่มอีกไหมคะมันคงไม่เกิดเร็วขนาดนั้นหรอกแต่ก็มั่นใจว่ามาแน่นอนเพราะหมู่บ้านนี้ค่อนข้างใหญ่ค่ะมีปีกใกล้พัง2อันเนี่ยในตัวก็ใกล้พังแล้วนี่ก็จะพังเหมือนกันต้มหน่อยสิเงียบอ้าวเข้าพิกแอคขึ้นนี่ไอ้ตายสิคะโอ้ยจะซ่อมปีกมันไม่ซ่อมให้เลยแหมอุตส่าห์จะซ่อมเข้าพิกแอคหมดเลยปีกน่าจะได้นิดหนึ่งมั้ยเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะก็เก็บไปคืนไปเดี๋ยวค่อยไปซ่อมก็ได้ฮะเอาล่ะตอนนี้ตอนคืนแล้วได้เวลาแล้วค่ะปฏิบัติการจับสเกลตันรอบนี้เราจะใช้เรือคุณผู้ชมยาเห็นนั่นไหมนั่นคือสเกลตันเนี่ยสไปเดอร์จัดการมันก่อนสลามเอาไปอยู่นู่นเลยค่ะสเกลตันเจ้าเกิดแล้วเหรอเฮ้ยนายไม่ต้องห่วงหรอกเกาะเราหนาโหขึ้นเรือแล้วค่ะเรียบร้อยอะไรกันคือแรกก็ได้เลยเหรอเนี่ยถ้าได้แล้วก็ปฏิบัติการค่ะเสริมความสว่างความสว่างช่วงนี้ออกเสียงผิดรัวๆค่ะก็ต้องขออภัยด้วยไปหมดแล้วภาษามึนๆงงๆอะไรอย่างนี้ผ่อนน้อยใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะจ้าวิ่งฮึบขี่ไปเลยค่ะเฮ้ยยิงเราไม่โดนเหรอเขายิงเราไม่โดนเนี่ยเขาพยายามยิงขึ้นอ่ะแล้วมันไม่น่าจะลงอ่ะโอ้โหยิงไม่โดนเพราะมันเคลื่อนที่อยู่นั่นเองอ่ะเอาล่ะวีบเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงถอยหน่อยหมุนถ้าหักเลี้ยวโค้งขนาดนี้นี่เรียกว่าโค้งแบบเบี้ยวแล้วค่ะเอาล่ะอยู่ห่างจากคีเปอร์นิดนึงจ้าแว๊บแว๊บแว๊บเร่งรีบทำงานด้วยความไวค่ะเดี๋ยวมันจะเป็นตอนเช้าก่อนเอาล่ะกระจกมานิดนึงก่อนแล้วตัวครับเป็นกระจกทึบแสงค่ะเขาต้องไม่โดนแดดเดี๋ยวโดนแดดได้เดสมอลเล่ที่เราจับไปนี่ร้องไห้เลยนะเจ้าอยากยิงเราเหรอยิงไปเลยจ้าโอเคปิดหลังคาเรียบร้อยค่ะเจ็บปวดเหลือเกินเอ้ยเอ้ยใส่แล้วมอนเตอร์ที่อยู่ในเรือค่ะมันจะไม่หายไปใช่ไหมมอนเตอร์ที่ใส่ไอเทมเราอยู่ก็จะไม่หายไปค่ะวิธีทำให้มอนเตอร์ไม่ดีสปอร์ตเนาะโดยที่ไม่ต้องติดเนมแท็กเอาล่ะเราจะขี่นี้ขึ้นบนนี้ได้ไหมไม่ได้แฮะมันต้องใช้พิตันค่ะคุณผู้ชมคะเอ๊ะอ้าวเอ๊ะโดดมาแล้วเอ้ยตัวที่สองโอ้โหพอไม่ตามหานี้มาเลยนะพอตามหาไม่มาค่ะมาเร็วอ้าว whatเอ๊เขาไปไหนอ่ะทำไมเขาไม่ตามเจ้าโค้งน่าจะบักหลังคามาอุ้มเองเราได้มา2ตัวแล้วค่ะแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนะในความรู้สึกเงียบฮ่าฟิชเชอริ่งกันจ้าเงียบนั่งนี่ไงแค่2ก็เป็น3จาก3ก็เป็น4ค่ะจาก4ก็เป็น6โอ้โหดีแค่นี้ก็คุ้มแล้วเอ๊ะคุณผู้ชมคะเฮ้ยน้ำขนาดนี้เอาไม่อยู่ค่ะโอ้โหสเกลเจ้านี่บอกไปนี่ยิงไม่ถึงนี่ยิงได้อ่ะโอ้โหตอนแรกคิดว่าจะย้ายเขาขึ้นไปตรงนู้นค่ะแต
แต่เขายิงได้นะแต่มีปัญหาโอ้นั่นไงต้องเพิ่มน้ำค่ะหรือเพิ่มน้ำมาเป็น2แถวค่ะรวมกับตรงนี้เป็น3แถวก็คือ5แถวแล้วลูกธนูค่ะยิงมาไม่ถึงเลยนะเนี่ยแต่ถ้ามันเลยมาค่ะมันก็จะร่วงตรงนี้เออนี่แหละดีนั่นไงค่ะมาแล้วเอ้ยร่วงอย่างนี้ไม่ถึงไอรอนโกเลมค่ะแต่สเกลตันรับรู้ถึงไอรอนโกเลมแล้วก็ยิงธนูมาเรื่อยๆนี่แหละคือสิ่งที่เราเล็งไว้ค่ะเห็นปะมียิงติดตรงนั้นบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าอันที่เลยมาอะไรอย่างนี้มันต้องเลยนะดีงามวางสแลบกั้นข้างบนดีไหมดูสิเขายิงได้ดีกว่าเดิมไหมคะหรือว่าสแลบกั้นข้างบนดีกว่านะไม่นี่มันก็สุ่มบางนี้มันก็ยิงมาแค่ตรงนี้อ่ะโอ้โหยิงแค่นี้จริงแล้วก็มีบางลูกไปถึงลองดูสิเส้นกั้นตรงนี้มันบังเนาะการทดสอบอ่ะเว็บเอ้ยถึงแล้วก็ถึงค่ะแต่ไม่โดนดาเมจแล้วก็ถึงโอ้โหเพอร์เฟกต์คุณผู้ชมค่ะพอเราได้ครบแล้วมันก็ขยันมาโอ้โหมันบอกว่านั่นคือครอบครัวของเราที่พัดพากันมานานธนูเอ้ยเรารู้แล้วเราต้องยืนนิ่งอะนิ่งจนเขาเข้ามาในระยะมือแล้วเราก็หักฮึบให้เลยเก่งมากอะไรกันชอบมาเกิดข้างหลังเราแล้วเนี่ยหันมาทีไรเจอทุกทีอะอ้าวฟิชเชอร์ลิงกันเลยค่ะเล่นลูกแมวแล้วเดี๋ยวหยุดหยุดนะกี่ตัวแล้วคะ5ตัวแล้วโอ้โหครึ่งทางอะแล้วเขาก็บอกไม่ต้องการแล้วเหรอโอ้โหพอจะมามันก็มารัวๆค่ะอะไรนี่เราต้องการแค่อย่างน้อย2ตัวค่ะเพราะที่เหลือขยายพันธุ์เองได้บอกไม่หรอกเรามาให้เรื่อยๆอะเฮ้ยดีงามเลยดีงามเดี๋ยวนะทำไมอย่างงี้ตัวนี้กับตัวนี้มันฟิชเชอร์ลิงกันได้สิคะตัวเองเฮ้ยนั่นลูกแมวแมว3สีเฮ้ยดี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 อย่าบอกนะว่ามีอีกไม่ใช่เดินไปเดินมาแถวหมู่บ้านแล้วเกิดอีกนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรกันนี่มันเล็งเกิดแมวเหรอนั่นจับออกหนึ่งมาอีกหนึ่งค่ะโอ้อะไรกันนี่มีรู้สเต็ปแล้วยืนนิ่งๆเอาระยะเงียบได้เลยค่ะเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นไม่ได้เอาพิกแอคฟอร์จูนไปใช่ไหมก็เลยขุดมาด้วยฟิวทัสค่ะมาปั๊มกันก่อนตั้งใจแล้วว่าจะใช้เป็นกระจกทึบแสงเนาะเพื่อความสวยงามค่ะแล้วก็จะได้มองเห็นด้วยข้างในฟาร์มอ่ะมีตัวอะไรเกิดมาบ้างเยอะดีนะเนี่ย500แล้วค่ะไอเทมดิ้ง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 ไปมาไปมาไปมาเราลองบินขึ้นมาข้างบนนี้ค่ะแล้วเอาแมวด้วย1ตัวแมววาร์ปตามเราได้โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะน้องแมวตัวเองมานี่เลยถือปลาเฮ้ยเจ้าจะไม่ตามปลาไม่ได้นะแมวเสียชาติเกิดนะแมวแมวไม่ตามปลาเฮ้ยแต่แมววับมาตามเราขนาดนี้ก็ดีแล้วค่ะเอาล่ะเอ้ยยายายาบล็อกก็ไม่ได้เอามาหุยไม่เอานะแมวขยับ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 ไปนู่นเลยแมวจ๋าไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่เลยค่ะไอ้แมวนั่งอยู่ตรงนี้นั่นแหละที่ประจำของแมวแค่นี้ค่ะ1เพลตฟอร์มก็สมบูรณ์แล้วลองดูเจ้าตัวนี้สิแมวจ๋ามาเร็วตามเราไม่นายตามก็ตามไม่ตามได้ยังไงเราเป็นแมวที่ถูกเทมมาแล้วเราบินขึ้นมาชั้นบนสุดแมวจะตามมาไหมเห็นเขาตามมาไหมคะนี่คือตามมานะเนี่ยโอ้โหมันดีเฮียตรงนี้เลยค่ะดีงามมากแมววาร์ปได้ดี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 แต่แมวก็อยากมาหาเรานะแต่แมวมาไม่ได้แล้วมิวลืมเอาบล็อกมาไงนู่อุ้ยขนาดตรงนี้ยังตามมาได้โอ้โหแมวมันจีเนียจริงๆขอแค่มีทางไปถึงค่ะเขาก็พาไปได้เลยนะแบบง่ายๆระบบวาร์ปนี่มันดีจริงๆเอาล่ะตามมาไว้รอบนี้ค่ะเราต้องดูว่าเขาจะมาตามมาแพลตฟอร์มไหนอะเงี้ยเอ๊
ไม่เห็นนะเหมือนจะไม่มาค่ะแมวมันชอบติดบั๊กบ้านอ่ะไม่ยอมตามอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ก็สบายแบกแมวขึ้นหัวสิมาวิ่งยิ้มมาเลยค่ะน่ารักสุดๆมาสิจะลงตามเรามาไหมไม่ค่ะงั้นเราก็เอามา delivery ตรงนี้เลยค่ะเอ้ยนี่แหละแบกมาเลยค่ะตัวที่สองประจำที่เป็นระบบขนส่งที่ง่ายจริงๆว่าไงเจ้าดำเดี๋ยวดำขยับหน่อยดำอยู่ตรงนั้นเลยลงมาเอ้ยต่อไปเป็นเจ้าขาวค่ะมาเลยเจ้าแมวอย่างนี้น่ารักมากอันนี้เราเรียกว่าแมวเห็ดออรินจิค่ะเพราะมันน่ารักเหมือนเห็ดเลยแหละหน้าตาเขาเหมือนน่ะอันนี้พูดด้วยความน่ารักนะคะเรอันนี้แมวเห็ดไปสายพันธุ์อะไรไม่ชัวร์ค่ะแต่แบบน่ารักสุดๆไปเลยอ่ะลูกแมวเอา3สีไปดีกว่าเว็บกระยับเรียบร้อยค่ะมิชชั่นสุดท้ายค่ะเมื่อเตรียมโครงสร้างเสร็จมิวจะปิดตรงนี้ค่ะด้วยกระจกทึบแสงแล้วทีนี้เราก็จะหาที่ FK ยืนไว้เลยค่ะอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะได้ผลแค่ไหนโอ้โหมืดสนิทค่ะแต่ด้านบนนี้มันยังไม่มืดเท่าไหร่นี่นาเราต้องหาอะไรปูไว้ค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นใบอมหนองน้ำสลามมันเกิดได้ถ้าสลามเกิดก็ปูเป็นแผ่นเหยียบมันก็ไม่เกิดใช่ไหมใช่ค่ะหรือจะปูเป็นมอสมันก็ไม่เกิดเหมือนกันเราปูเป็นมอสดีกว่าไอ้มันเป็นโทนเดียวกันใช่ไหมเอ้ยไหนๆเราก็ใช้มอสคาเฟ่นมาแล้วค่ะเราก็ขอใช้ให้แบบสุดๆไปเลยชอบความเขียวของมอสจริงๆเลยเนี่ยคือว่าเป็นผมที่สวยแล้วที่สุดเลยในความรู้สึกอ้าวขาสามเว็บมีให้7ค่ะโอ้นี่อ่ะพวกรากกงกลางอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมอสอยู่เพราะว่าเมื่อกี้สังเกตตรงที่แบบข้างบนใบใช่ไหมมันไม่มีมอสเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันว่ามอสมันมาจากส่วนไหนของต้นกงกลางโอเคใบไม่มีจริงด้วยค่ะโอ้อยู่ตามรากว่าอยู่ก็ได้มอสมาเรื่อยๆนะปิดให้หมดค่ะเรียบร้อยคุณผู้ชมคะคิปเปอร์เกิดแล้วคิปเปอร์กลัวแมวแล้วแต่คิปเปอร์ไม่ร่วงลงมามิวลืมใส่แถบดอให้มันร่วงลงมาค่ะโอ้ยโอเคต้องแก้ก่อนดูความกลัวแมวนั่นสิคะเราพยายามจะหนีแล้วแต่เขาไม่ร่วงลงมาอ่ะเพราะว่ามอนเตอร์มันจะมีพฤติกรรมแบบไม่อยากตกจากที่สูงใช่ไหมโอเคเราก็ลืมวางแถบดอตรงนี้ค่ะวางเสร็จเปิดไปเลยฝั่งนู้นเนี่ยก็วางแถบดอด้วยแล้วก็เปิดไว้เอ้ยทีนี้รับรองมาเท่าไหร่ร่วงลงไปแน่นอนเนี่ยแน่นอนค่ะก็ต้องวางทุกชั้นใช่ไหมอย่างน้อยก็รู้สึกดีที่กิปเปอร์เกิดแล้วแล้วก็เห็นกิปเปอร์กลัวแมวค่ะ เราก็จะได้มิวสิกนิดเร็วนี้สินะแล้วมิวก็พบปัญหาใหม่ค่ะแมงมุมเกิดเฮ้ยพื้นที่มันไม่ใช่3 × 3 × 1นี่แล้วพื้นที่มันไม่ถึงนะคะมันเกิดได้ยังไงอะเรากันไว้หมดแล้วนี่ต้องเสริมแบบนี้ไหมเนี่ย อาจจะต้องเสริมแบบนี้เลยค่ะเอาให้แบบชัวร์ไปเลยอะเราไม่อยากให้แมงมุมเกิดอะได้ยินเสียงแมงมุมอีกแล้วนี่ไงมันเกิดอะพื้นที่นายไม่ได้ถึงเลยนะตามกฎไมน์คราฟต์น่ะนายเกิดได้ยังไงต้มจนปีกจะพังแล้วต้มฟาร์มคิปเปอร์ค่ะนายอย่าเพิ่งวิ่งไปมันต้องโดดตีค่ะเขาจะไม่วิ่งหนีโอเคขอบคุณแพ้ค่ะเล็กกิ๊กพี่ชั่วคราวได้เท่าไหร่โอเคปีกกลับมาสภาพครึ่งหนึ่งแล้วค่ะอุ้ยปีกมันจะพังแล้วเมื่อไหร่จะได้สักทีคุณผู้ชมคะมีคิปเปอร์ลงมาแล้วค่ะแต่ทีนี้หมิวก็มีปัญหาต่อมาคือ
มันยิงธนูกว่าจะโดนอ้าวหนึ่งดอกไม่ตายนี่ตายปกติดอกเดียวมันต้องตายสิโอ้ยเออเฮ้ยดอกเดียวไม่ตายอ่ะแปลว่าร่วงลงสูงไม่พอสินะมันยิงสองดอกเหรอคะอาจจะต้องให้ตกจากความสูงมากกว่านี้ค่ะระบบข้าอาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขเนาะแต่ในวันนี้เราก็เห็นแล้วมันมันใช้งานได้อุ๊ยแผ่นดิสก์มาเรื่อยๆเลยนี่แหละถ้าเรา AFK ไปใช่ไหมเราก็จะได้แผ่นดิสก์ครบทุกเสียงแน่นอนที่มันหาได้จากกิปเปอร์นะแต่ถ้าแผ่นดิสก์ที่แบบไม่สามารถหาได้จากกิปเปอร์ค่ะเราก็ต้องหาด้วยวิธีอื่นนั่นเองโอเคอย่างน้อยมันก็เวิร์กแหละขอเช็คแป๊บหนึ่งนะคะบล็อกที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19โอ้แค่19เองเหรออยากได้ประมาณสัก22บล็อกถึงจะดีค่ะมันก็เลยยิง1นัดไม่ตายนั่นเองเนาะเพราะตกจากความสูงที่ไม่เพียงพอขอบคุณที่ใต้นี้เป็นโพรงค่ะในที่สุดเราก็ได้แก้ไขแล้วมันต้องให้มันโลต่ำกว่านี้ค่ะนะขุดเลยตรงนี้และนี่ค่ะขุดออกไปขุดออกไปขุดออกไปแล้วก็อย่างสุดท้ายเวฟลงมาแล้วสินะปิดอ่ะเราต้องการยิงหนึ่งทีตายอ่ะโอ้ยมันต้องอย่างนี้ค่ะเจ้าตัวนู้นกิปเปอร์กิปเปอร์กิปเปอร์ไปดูสิไอ้นี่เลยค่ะ1ทีตายค่ะตอนแรกเป็นระยะเอ้ยตอนแรกเป็นความสูง19ใช่มั้ยซึ่งนับเป็นบล็อกนี้ค่ะตอนนี้เพิ่มเป็น20ตอนนี้เพิ่มเป็น21ค่ะ21บล็อกค่ะ1ดอกตายเลยแต่19ไม่ตายคือตอนแรกอ่ะเรานับไว้ประมาณ22แล้วค่ะแต่ไม่รู้วางไปวางมาน่าจะวางฮอปเปอร์นี้ด้วยละมั้งก็เลยกลายเป็นเหลือแค่19ความสูง21บล็อกค่ะยิง1นัดตายกำลังดีเลยนะเนี่ยคิปเปอร์ตัวใหม่ก็มาแล้วค่ะทีนี้เหลือแค่ความแม่นของสเกลตันมันยิงโดนเอ้ยเก่งเดี๋ยวนะรู้สึกตรงนี้แปลกนิดนึงบล็อกกั้นน้ำไว้ค่ะเมื่อกี้เห็นน้ำไหลใช่ไหมปกติน้ำมันจะไม่ไหลแล้วก็ตรงนี้ค่ะปิดกระจกไปเลยเอ้ยมาอีกแล้วเก่งมากไอ้ใช่ใช่ดีงามอ่ะโอ้ยกำลังมาอีกตัวหนึ่งโอ้โหนี่มันเพอร์เฟกต์อ่ะก็เหลือให้ยิงให้โดนนะเนี่ยเจ้าจะยิงโดนไหมยิงไม่โดนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ยิงโดนเองนั่นแหละได้หมดแล้วค่ะโอ้โหมิวสิกดิสแตกก็มีด้วยเอ๊ะทำไมมันมีแตกมิวไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะเนี่ยเฮ้ยได้เรื่อยๆค่ะอย่างนี้ดีงามเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันไม่คุ้นมันเปลี่ยนโมเดลค่ะแต่ก่อนมันไม่ได้แตกออกอย่างนี้ไงแต่นี้คือแบบมันผุพังๆแบบเห็นได้ชัดเนี่ยเปลี่ยนโมเดลก็เลยไม่คุ้นแค่นั้นเองโอ้โอเคค่ะเข้าใจแล้วในวันนี้ความเหนื่อยยากของเราก็เป็นผลค่ะสำเร็จแล้วสินะในวันนี้ค่ะก็ได้มาแล้วฟาร์มคิปเปอร์พลังแมวเป็นครั้งแรกค่ะที่มิวทำฟาร์มหามิวสิกดิสด้วยอาศัยแมวเนาะปกติเราใช้ระบบน้ำค่ะในการพัดพาคิปเปอร์แล้วก็แยกคีเปอร์เลยแต่ปกติคือเราจะใช้วิธีฟาร์มที่ได้ทั้งคีเปอร์ค่ะแล้วก็สไปเดอร์เนาะเพราะเราขี้เกียจเรื่องมากในการขัดแย้งนั่นเองแต่วันนี้ค่ะเป็นฟาร์มคีเปอร์แบบล้วนๆได้มิวสิกดิสแบบเปรี้ยวๆแล้วก็อาศัยความสามารถของแมวด้วยโอเคดีงามค่ะได้ทั้งความน่ารักแล้วก็ความฟินแล้วก็ประโยชน์มากมายอีพีนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ